หนีถ้ามองข้างไม่เห็นนะแต่ถ้ามองตรงนี้อันที่2ตรวจสอบความถูกต้องอ้าวถูกจ้าโอชิฮาไรจ้าจะเห็นว่าแล้วเบรกเอียดเลยเห็นไหมคะเพราะว่ามีเด็กข้ามตึกนี้ดูไฮโซมากเลยอ่ะเขามีการแยกขยะก่อนทิ้งนะคะเขาไม่ได้มีแค่ภาษาญี่ปุ่นอย่างเดียวเขาก็มีภาษาอังกฤษด้วยนะเขาอาจจะจัดการผิดวิธีนะคะ 4,500 เยนนั่งรถไฟมาถูกกว่านะเสาเนี่ยเพื่อนๆเห็นไหมคะอันนี้เป็นเสาไม้ไผ่นะคะแล้วเขาก็มีการสวัสดีค่ะกบเกียงเรื่องญี่ปุ่นโดยสาวแซ่บไซตามะแล้วก็อบลุงนะคะวันนี้สาวแซ่บจะพาเพื่อนๆมาชมบ้านเมืองคนญี่ปุ่นนะคะใจกลางกรุงโตเกียวที่ไม่ได้มานานแล้วนะระยะนี้สาวแซ่บก็ไม่เคยมาก่อนนะคะบังเอิญว่าเราผ่านมาทำธุระแถวนี้เนาะเดี๋ยวยังไงเพื่อนๆไปตามชมต่อในคลิปได้เลยค่ะนี่นะคะตรงนี้ก็เป็นร้าน 7-Eleven นะคะเป็นร้านที่ดีไซน์ใหม่เราไม่เคยเห็นมาก่อนนะตรงนี้โอ้นี่นะคะสาวแซ่บมาดูที่พื้นนะคะเขาก็มีการทำสัญลักษณ์ด้วยนะเขียนว่านิฮงทีวีโดรินะก็ตรงนี้เนาะเป็นถนนสายที่เรียกว่านิฮงทีวีโดรินะคะเพราะว่าที่เรามากันเนี่ยอยู่ในย่านที่มีชื่อว่าโคจิมังจิค่ะเดี๋ยวเราเข้าไปเซเว่นสถานีกันไม่รู้ว่าเขามีอะไรแปลกใหม่นะอันนี้ค่ะเป็นแอร์เพลนะคะเป็นที่สำหรับจอทัชระบบใหม่นะคะต้องทำยังไงต้องทำยังไงเดี๋ยวเราไปหยิบของมาก่อนดีกว่าแล้วเดี๋ยวมาใช้เครื่องนี้กันค่ะนี่ถ้ามองข้างไม่เห็นนะแต่ถ้ามองตรงนี้ก็คือเป็นเหมือน AI โผล่ขึ้นมาเลยว้าวมากนะคะเป็น 7-Eleven สาขาแรกในญี่ปุ่นนะที่มีเครื่องคิดเงินแบบนี้นะคะเพื่อลดการสัมผัสค่ะนี่นะคะเดี๋ยวเราจะมาชำระเงินกันที่นี่นะก็วิธีการสาวแซ่บก็ไม่รู้เหมือนกันนะใช้ครั้งแรกอ่ะสแกนบาร์โค้ดลงไปก่อนนี่เราก็สแกนบาร์โค้ดลงไปนะคะชิ้นที่2ตรวจสอบความถูกต้องอ้าวถูกจ้าโอชิฮาไรจ้าแล้วก็เลือกวิธีการชำระเงินนะคะก็อันนี้ใช้เงินสดไม่ได้นะแต่ว่าสาวแซ่บจะใช้บัตรสุยกะนะคะเลือกก่อนนี่แล้ววิธีการจ่ายเงินคือจ่ายแบบนี้ค่ะเรียบร้อยไม่เสร็จออกมาแล้วค่ะทุกคนเฟบเรียบร้อยค่ะอันนี้เป็นเครื่องแรกของญี่ปุ่นนะเป็นที่ฮาแล้วก็ว้าวมากๆเลยเครื่องคิดเงินเมื่อกี้นะคะที่เราไปเล่นกันในเซเว่นนะเครื่องนั้นเนี่ยเขามีชื่อว่า Air Display ค่ะเป็นเครื่องคิดเงินที่ถูกทำขึ้นมานะคะแล้วก็เพิ่งเริ่มใช้ครั้งแรกในต้นเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมานะคะก็สร้างความฮือฮาให้กับสื่อญี่ปุ่นเป็นอย่างมากนะคะเนื่องจากเจ้าเครื่องนี้เนี่ยจะช่วยการลดการสัมผัสเพราะว่ามันจะเป็นจอโฮโลแกรมขึ้นมาใช่ไหมคะอย่างเมื่อกี้ที่สาวแซ่บไปใช้เนี่ยแทบจะไม่ได้สัมผัสอะไรเลยแล้วก็ผู้ที่ใช้เครื่องนี้ได้ก็คือจะต้องมีบัตรที่เรียกว่า IC นะคะไม่ว่าจะเป็นบัตรเครดิตบัตรนานาโกะของเซเว่นเองหรือว่าเป็นบัตรซุยกะบัตรรถไฟก็สามารถใช้ได้นะคะข้อดีของเขาก็คือลดการสัมผัสอย่างที่บอกนะคะส่วนใครจะใช้เงินสดจะซื้อพวกซาลาเปาหรือว่าอะไรเงี้ยจะใช้ที่ตู้นี้ไม่ได้แล้วต้องไปจ่ายที่ตู้ธรรมดานะคะแล้วก็สาขานี้เนี่ยเป็นสาขาที่อยู่ใกล้กับสถานีโคจิมาชินะคะถ้าเพื่อนๆคนไทยในญี่ปุ่นอยากมาลองใช้ก็สามารถมาได้นะนั่งรถไฟใต้ดินนะคะสายยูรักุโชมาลงที่สถานีโคจิมาจิทางออกที่5นะคะเดินขึ้นมาก็จะเจอร้าน 7-Eleven เลยแล้วก็ดีไซน์การตกแต่งเขาว่ามีความโมเดิร์นมากๆไม่เหมือนที่อื่นนะคะซึ่งแพลนในการใช้ตู้ Air Display ของนี้ของ 7-Eleven เนี่ยเขาแพลนว่าครั้งแรกเนี่ยเขาจะเริ่มลอนช์ทั้งหมด6สาขาก็ส่วนใหญ่จะอยู่ในเซ็นเตอร์ซิตี้นะคะแล้วก็มีอีกสาขานึงที่คิดว่าจะเข้าไปติดตั้งแต่ว่ายังไม่ได้คอนเฟิร์มนะคะเป็นสาขาที่7นั่นก็คือที่โชราโนมงนะคะยังไงก็หวังว่าถ้าญี่ปุ่นเปิดประเทศแล้วนะคะเพื่อนๆก็คงจะได้มาช้อปปิ้งแล้วก็จ่ายเงินแบบลดการสัมผัสนะคะกับหน้าจอโฮโลแกรมที่เรียกว่า Air Display ที่ 7-Eleven ค่ะอย่างที่บอกนะคะว่าวันนี้จะพาเพื่อนๆมาดูบ้านเมืองคนญี่ปุ่นใจกลางเมืองนะคะ
ก็อันนี้เป็นดอกแรกนะดอกไม้ที่สาวแซ่บเห็นไม่แน่ใจว่าเป็นดอกซึบากิหรือเปล่านะคะที่เขาปลูกบริเวณริมรั้วนะคะย่านที่เรามากันเนี่ยก็มีชื่อว่าโคจิมาชิค่ะเป็นย่านใจกลางกรุงโตเกียวนะคะซึ่งก็อยู่รอบๆกับพระบรมมหาราชวังนะเขาเรียกอะไรพระราชวังโตเกียวนะคะ Imperial Palace โซนนี้เนี่ยก็จะรายล้อมไปด้วยตึกสูงนะคะเนี่ยเพื่อนๆจะเห็นนะก็มีตึกสูงเพียบเลยเพราะว่าเป็นย่านเขาเรียกอะไรออฟฟิศบิลดิ้งนะคะจะใช่ว่าไม่เคยมามาก่อนนะแล้วก็เชื่อว่าไม่น่าจะเป็นพิกัดท่องเที่ยวที่คนจะมากันมากนักนะโอ้นี่โคจิมาจิเขาก็อยู่ในเขตชิโยดะนะคะเนี่ยเพื่อนๆจะเห็นถึงแม้ว่าจะเป็นใจกลางเมืองใช่ไหมเขาก็จะมีบอร์ดประกาศซึ่งมันเบสิกมากเป็นการประกาศว่าเออมีอีเวนต์อะไรนะคะมีงานอะไรบ้างมีไลฟ์สดดนตรีมีฮูลาฮูล่าวันเดย์เวิร์กช็อปนะฮูลาฮูล่านี่ก็คือเต้นสไตล์ฮาวายนะคนญี่ปุ่นชอบมากแล้วก็จะมีงานอะไรนะคะก็เป็นการสื่อสารกับคนในชุมชนนะเนี่ยเขาก็จะมีบอร์ดบอกถึงแม้ว่าจะเป็นเมืองที่แบบเจริญแล้วนะนี่นะคะจากบริเวณพื้นถนนเนี่ยเพื่อนๆจะเห็นสัญลักษณ์เนาะเป็นสัญลักษณ์ขนมเปียกปูนนะคะสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูนนะพูดแล้วหิวเลยก็สัญลักษณ์นี้นะคะถ้าเราเห็นที่ไหนเนี่ยก็บ่งบอกว่าเราควรจะต้องชะลอรถนะคะเพราะว่าด้านหน้าเนี่ยมีทางม้าลายนะอาจจะมีคนข้ามแล้วก็ตรงนี้ก็เป็นย่านแบบย่านชุมชนนะคะที่อยู่อาศัยด้วยก็มีผู้คนเยอะแยะนะคะแล้วถนนแคบนะคะเขาก็จำกัดความเร็วที่30สังเกตได้จากพื้นถนนเนาะเนี่ยค่ะจะเห็นว่าแวบเด็กเอียดเลยเห็นไหมคะเพราะว่ามีเด็กข้ามใช่ไหมคะเขาก็หยุดรถแล้วให้เด็กข้ามเดี๋ยวเราก็จะข้ามเหมือนกันเพราะว่าเราจะไปทางขวานะคะตรงนี้ก็เป็นแยกที่ไม่มีสัญญาณไฟนะแต่ว่ามีป้ายแบบให้ระวังเด็กข้ามถนนแคบจริงๆเส้นม้าลายเนี่ยมี4เส้นเขาก็ขีดนะเนี่ยนะคะเราต้องข้ามให้ตรงทางนะดูซ้ายดูขวาไม่มีรถเราก็ข้ามนะคะส่วนสัญลักษณ์สามเหลี่ยมเนี่ยเขาเขียนว่าโทมาเละนะแม้กระทั่งจักรยานก็จะต้องหยุดเช่นกันนะคะเพราะว่ามันเป็นจุดที่ค่อนข้างสูงเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุนะคะจากเมื่อกี้ที่เพื่อนๆเห็นเนี่ยรถแท็กซี่นี่เบรกแทบจะหัวทิ่มเลยแล้วก็ที่พื้นถนนเนี่ยเขาจะเขียนว่า30ก็คือจำกัดความเร็วที่30นะคะส่วนอันนี้ก็เป็นที่อยู่อาศัยนะคะเป็นแมนชั่นหรือเปล่าน่าจะใช่นะคะนี่จักรยานที่จอดน้อยจังส่วนนั้นสาวแซ่บพี่ว่าน่าจะเป็นที่จอดรถนะคะป้ายอาคารนี่แล้วเขาก็ไม่ลืมความปลอดภัยนะคะอันนี้ก็คือเป็นท่อที่ต่อเวลาเกิดไฟไหม้เนาะก็รถดับเพลิงก็ลากขึ้นมาได้เลยนะคะบางทีถนนมันแคบรถดับเพลิงมาไม่ได้นะเขาก็ทำจุดต่อไว้เนี่ยบางทีให้นักดับเพลิงลากสายเข้ามานะคะตอนนี้ก็เป็นช่วงแบบก่อสร้างกำลังทำงานนะเสียงก็จะดังนิดหนึ่งเราก็จะเห็นผู้คนเนี่ยเริ่มทยอยกลับบ้านนะคะอันนี้ก็เป็นน้องนะเขาเดินกลับบ้านเองเก่งมากเลยน่าจะเป็นเด็กประถมนี่ค่ะไซต์ก่อสร้างนะเขาก็จะมีบอกด้วยว่าจำนวนเดซิเบลเท่าไหร่ในการทำงานเนาะเสร็จดีทุกอย่างตึกนี้น่ารักจังอันนี้มีรูปปั้นนะคะที่อยู่หน้าตึกด้วยอ่ะเป็นรูปน้องหมีเป็นเดคอเรชั่นตะมูตะมีอ่ะไซตามะไม่เห็นมีแบบนี้บ้างตึกนี้ดูไฮโซมากเลยอ่ะดูแบบเหมือนไม่ใช่ญี่ปุ่นเลยน่ารักอ่ะโอ้ก่อสร้างเยอะเลยนะคะอันนี้ก็เป็นที่อยู่อาศัยนะเชดดี้คอร์ดอิชิบังโฉะนะคะถึงว่าเขาเลยมีน้องเชดดี้นะมาอยู่ตรงนี้นี่แล้วก็มีตู้ไปรษณีย์3ตู้อยู่บน3ครัวเรือนหรือเปล่าอันนี้เป็นไซต์ก่อสร้างนะคะเนี่ยค่ะเขาจะต้องบอกว่าเขาทำอะไรนะคะจะเสร็จแล้วเมื่อไหร่อันนี้น่ารักของบริษัทนี้นะคะใช้โดราเอมอนเป็นแบบมาสคอตนะเนี่ยค่ะก็เป็นบ้านเมืองคนญี่ปุ่นของโซนใจกลางกรุงโตเกียวนะคะของโคจิมาชินะคะส่วนตรงนี้นะคะก็เป็นสี่แยกของถนนใหญ่อีกเส้นนึงนะคะ
เดี๋ยวสาวแซ่บจะขึ้นเนินไปตรงนั้นแหละเพราะว่ามีเป้าหมายจะไปศาลเจ้านะคะศาลเจ้าแห่งย่านนี้นะโอเคไฟเขียวแล้วเราก็เดินข้ามได้แม้กระทั่งใจกลางกรุงโตเกียวเองเนี่ยเนินเยอะมากการเดินจึงต้องเป็นการเดินขึ้นเนินนะคะมาพูดถึงโคจิมาชิกันนิดหนึ่งโคจิมาชิอยู่ในเขตชิโยดะนะคะก็ใจกลางกรุงโตเกียวเนาะอย่างที่บอกถนนเส้นหลักเนี่ยจากชินจูกุมุ่งหน้าสู่พระราชวังนะก็จะต้องผ่านถนนหลักโคจิมาชินะคะเป็นระยะทาง 1.5 กิโลเมตรในสมัยก่อนสมัยเอโดะเนี่ยซามูไรเอ่ยหรือว่าเจ้าเมืองต่างจะต้องแบบส่งบรรณาการเข้าวังหลวงเนี่ยก็มาจากต่างจังหวัดเพราะว่าจะพักกันที่ชินจูกุใช่ไหมคะก่อนที่จะเข้าวังนะก็จะต้องผ่านถนนเส้นโคจิมาชินะคะเดินไปหอบไปไม่ว่ากันนะคะมาดูกฎตรงนี้หน่อยอันนี้นะคะถนนเส้นนี้ของเขตชิโยดะเนี่ยเขาห้ามเดินไปสูบบุหรี่ไปบนถนนนะแล้วก็ห้ามจอดจักรยานมอเตอร์ไซค์นะคะบนที่ห้ามจอดก็มีโทษฝ่าฝืนด้วยว่าจักรยานนะจะเสียค่าปรับ 2,000 เยนสำหรับถ้าใครโดนยกไปเขตนี้ปรับถูกจังจักรยานแค่ 2,000 เยนเองส่วนรถสกูตเตอร์นะคะมอเตอร์ไซค์สกูตเตอร์เนี่ยโดนปรับ 6,000 เยนนะคะสำหรับคนที่สูบบุหรี่แล้วเดินอ่ะก็โดนปรับ 2,000 เยนคิดเป็นเงินก็ประมาณ600บาทก็เนี่ยค่ะเขาจะมีบอกชัดเจนว่าถ้าคุณทำผิดจะมีโทษอะไรนะคะดังนั้นจะเห็นว่าถนนทางเดินอ่ะค่อนข้างแบบกว้างแล้วก็สะอาดนะแต่ตรงเส้นนี้เนี่ยไม่มีทางสำหรับผู้บกพร่องทางสายตานะแปลกมากอาจจะเป็นเพราะว่าทางเป็นเนินก็ได้มั้งแล้วก็ตรงนี้แวดล้อมไปด้วยโรงเรียนนะคะด้านขวาก็เป็นโรงเรียนประถมนะข้างๆกันก็มีคาเฟ่นะคะที่ปิดแล้วแล้วก็อันนี้โรงเรียนประถมนะคะเนี่ยเขาว่าห้ามจอดจักรยานแต่ก็มีคนแอบจอดนะมาดูอันนี้หน่อยนี่ความใส่ใจของญี่ปุ่นนะอีกอย่างที่สาวแซ่บชอบมากก็คือต้นไม้อ่ะเขาจะเขียนด้วยว่ามันคือต้นอะไรอย่างต้นที่เพื่อนๆเห็นอยู่เนี่ยต้นนี้ก็คือเป็นต้นซากุระนะคะชื่อว่าโซเมอิโยชิโนซากุระมันเป็นมีตุ่มออกแล้วนะก็อีกไม่กี่เดือนเขาคงจะมาฉายความงดงามนะคะให้เราได้ชมกันทีนี้ก็เป็นเขตโรงเรียนนะด้านขวานี้เป็นโรงเรียนประถมโรงเรียนหญิงล้วนด้วยนะคะอันนี้เป็นทางฝั่งอนุบาลกับประถมนะคะระหว่างที่เราเดินมาเช็คอุณหภูมิกันนิดนึงนะคะก็วันนี้นะคะที่โตเกียว10องศานะกับเวลา 4:22 นาทีนะคะต้องขออภัยถ้ามีเสียงหอบเหมือนงูเห่าเพราะว่ามันขึ้นเนินมันเหนื่อยจริงเดินไปแล้วเราพูดไปด้วยนะเนี่ยอันนี้ก็แบบน่ารักนะคะสัญลักษณ์แบบนี้เรามักจะเห็นตามถนนญี่ปุ่นนะเขาก็จะเป็นรูปเท้าแล้วก็มีคำว่าโทมาเลแปลว่าหยุดก็คือเราแวดระวังนะด้วยตัวเราเองด้วยส่วนหนึ่งคนขับรถก็ต้องระวังด้วยนะคะพอหลุดจากซอยนี้นี่ก็แบบเป็นย่านการค้าแล้วนะเป็นถนนเป็นอะไรปกติถ้านักท่องเที่ยวมาก็คงไม่มาเที่ยวย่านนี้เราก็ไปแวะที่อื่นอย่างเช่นไปชิโดริกาฟูชิไปดูซากุระอะไรแบบเนี้ยนะก็ถ้าไม่ได้อยู่อาศัยจริงก็คงไม่มาย่านนี้เนาะเห็นไหมรถเขาให้เราไปก่อนนะคะรถเขาจะหยุดให้คนเดินเพราะว่าเขาให้ priority คนมาก่อนนะคะดูที่จอดรถฝั่งตรงข้ามนะมีรถจอดอยู่2คันเนี่ยเพื่อนๆเห็นไหมอันนี้คือเขาจอดสนิทมากอะคนขับคงต้องปีนลงอีกฝั่งนึงจอดใกล้กันมากจริงที่จอดรถในญี่ปุ่นหายากนะคะแล้วก็จอดฟรีนี้หาน้อยมากแม้จะพักในโรงแรมเนี่ยโรงแรมที่ให้บริการจอดรถฟรีมีน้อยนะคะโอเคเดี๋ยวจะแซบดูแผนที่ก่อนแอบสงสัยว่าอันนี้คืออะไรอ๋ออันนี้นะคะ
ป้ายที่เพื่อนๆเห็นอยู่ตรงนี้นะอันนี้ก็คือเป็นป้ายที่บอกการทิ้งขยะเนาะสังเกตว่าที่ญี่ปุ่นนะทำไมเขาสะอาดนะก็เพราะว่าเขามีการแยกขยะก่อนทิ้งนะคะอย่างเขตนี้เขากำหนดไปเลยตายตัวขยะเผาได้จะทิ้งทุกวันพุธกับวันเสาร์เวลา 9:30 นนัดหมายเวลาด้วยนะขยะเผาไม่ได้นะคะก็ทิ้งวันอังคาร 10:00 นนะคะพวกแบตเตอรี่อะไรอย่างเงี้ยพวกแบบเขาเรียกอะไรอ่ะอุปกรณ์ที่มันมีแบบเคมีคอลพวกหลอดฟลูออเรสเซนต์อะไรอย่างเงี้ยก็ทิ้งวันอังคารที่1กับ3ของเดือนนะคะแล้วก็รีไซเคิลนะคะพวกขยะรีไซเคิลทิ้งทุกวันจันทร์ขยะพลาสติกทิ้งวันพฤหัสอันนี้ค่อนข้างละเอียดซึ่งวิธีการแยกขยะของแต่ละเขตแต่ละพื้นที่ไม่เหมือนกันเลยนะคะก็แตกต่างกันไปส่วนนี้ก็คือเป็นถนนเมนและเป็นถนนหลักนะคะจะเห็นว่าแวดล้อมไปด้วยตึกใหญ่นะคะจะผิดกับเมื่อกี้ที่เป็นแบบซอยเล็กซอยน้อยนะคะโอเคเดี๋ยวเราไปกันต่อยังไม่ถึงเป้าหมายนะสาวแซ่บต้องข้ามถนนนะคะไปฝั่งตรงข้ามเนี่ยเป็นช่วงเวลาที่แบบคุณแม่ไปรับลูกกลับจากโรงเรียนนะคะเดินเชวิบมาตรงนี้ให้ดูหน่อยนะตรงนี้นะคะก็เป็นเราจะเห็นดอกไม้ที่เขาตั้งๆใช่ไหมคะอันนี้ก็คือเป็นการแสดงความยินดีนะคะในกรณีที่มีการเปิดกิจการเปิดร้านค้าใหม่เนาะคนญี่ปุ่นเขาจะนิยมนำดอกไม้ลักษณะนี้นะมาแสดงความยินดีให้กับร้านนั้นๆนะคะซึ่งลักษณะมันคล้ายดอกไม้แสดงความเสียใจบ้านเราเนาะก็แต่ละที่แต่ละจังหวัดไม่ใช่สิแต่ละประเทศอ่ะวัฒนธรรมมันก็ต่างกันนะคะนี่ก็เป็นวิถีชีวิตความอยู่ของคนญี่ปุ่นโอเคไฟเขียวพอดีเดี๋ยวข้ามไปกันถนนที่นี่แบบกว้างมากอันนี้สอดแทรกให้เพื่อนๆดูนะคะจริงๆก็พูดไปหลายๆคลิปแล้วนะสำหรับผู้บกพร่องทางสายตาค่ะก็สามารถมากดปุ่มข้ามถนนตรงนี้ได้นะคะเพราะว่าเขาจะให้เวลาในการเดินค่อนข้างนานแล้วก็จะมีเสียงนะคะบ่งบอกเพราะว่าถนนเนี่ยเขาไม่มีเส้นสำหรับผู้พิการทางสายตาใช่ไหมแล้วถนนมันค่อนข้างกว้างนะคะหรืออีกในนึงก็คือสำหรับผู้สูงอายุอ่ะบางทีเขาเดินช้าไงแล้วถนนมันกว้างเนาะก็ถ้ากดปุ่มนี้มันก็ไฟมันจะแดงนานหน่อยนะคะโอเคไปกันต่อนะคะทุกคนอีกหนึ่งความใส่ใจนะของญี่ปุ่นอันนี้เสาไฟที่เพื่อนๆเห็นเนี่ยเพื่อนๆจะเห็นว่าเขามีที่อยู่นะเขียนชัดเจนอย่างอันนี้ก็คือโคจิมาชิซันโจเมชิโยดะซิตี้นะคะด้วยเหตุที่จะต้องมีที่อยู่กำหนดเนี่ยเป็นเพราะว่าเวลาเกิดอุบัติเหตุแล้วเราต้องเรียกรถพยาบาลหรือว่าแจ้งตำรวจอ่ะบางทีเราไม่รู้ว่าแบบเฮ้ยตรงที่มันเกิดเหตุมันอยู่ตรงไหนด้วยความที่มันกว้างใช่ไหมวิธีการสังเกตเนี่ยเพื่อนๆสามารถมาหาได้ตามเสาไฟซึ่งเขาไม่ได้มีแค่ภาษาญี่ปุ่นอย่างเดียวเขาก็มีภาษาอังกฤษด้วยนะคะก็อันนี้เป็นทริคนะสำหรับแบบบางคนแบบเช่ารถเราเกิดอุบัติเหตุยางแตกหรืออะไรอย่างเงี้ยแล้วเราต้องแจ้งประกันหรือว่าแจ้งตำรวจเพื่อบอกพิกัดว่าเราอยู่ตรงไหนเนาะเราก็มาดูตามเสาไฟได้นะคะแต่หวังว่าคงไม่ได้ใช้นะวิธีการเนี้ยหวังว่าเพื่อนๆคงจะไม่ได้ใช้กันตอนนี้เราก็เดินเลี้ยวลัดเข้าซอยนะคะพอหลุดพ้นจากถนนใหญ่เข้ามาในซอยก็ดูเงียบขึ้นมาทันทีนะคะเดี๋ยวเราเดินตรงกันอันนี้ก็เป็นคลินิกนะคะอันนี้เป็นรถเคคานะป้ายเหลืองนี้เป็นเคคาเป็นรถคันเล็กนะซึ่งเหมาะมากกับญี่ปุ่นเพราะว่าน้ำหนักเบาราคาน่ารักเหมาะกับถนนหนทางที่ไม่ใหญ่มากนะคะพื้นที่จำกัดอันนี้ก็เป็นที่จอดรถนะคะส่วนใหญ่ก็จอดในตึกเนี่ยเขาต้องมาจอดตรงวงกลมนะเขาก็จะกำหนดไซส์เลยว่าแต่ละที่จะยังไงและตามตึกใหญ่ต่างๆเขาก็จะมีท่อต่อนะคะเนี่ยค่ะเป็นท่อ1 2 3ซึ่งอันนี้เห็นได้บ่อยมากๆนะคะเป็นระบบเขาเรียกความปลอดภัยของญี่ปุ่นนะกรณีเกิดเพลิงไหม้หรืออะไรก็ตามเนี่ยค่ะ
ก็ดับเพลิงบางทีแบบทางมันแคบรถดับเพลิงมาไม่ได้นะอย่างที่สาวแซบเล่าไปก็นักดับเพลิงเขาลากสายแล้วมาต่อน้ำนะคะแล้วก็ดับเพลิงได้อย่างที่บอกว่าคนญี่ปุ่นนะคะสิ่งที่เขากลัวที่สุดเวลาเกิดภัยพิบัติหรือว่าเวลาเกิดเหตุไม่คาดคิดนะคะที่เขากลัวที่สุดเลยก็คือเรื่องไฟไหม้นะโอเคเดี๋ยวเราไปทางนี้กันแซฟก็เดินงงๆเนี่ยฝั่งตรงข้ามที่เราเห็นเจ้าหน้าที่นะปั่นจักรยานแล้วก็มีไฮไลท์สีเขียวเนี่ยเจ้าหน้าที่เขาก็มีหน้าที่ในการเขาเรียกอะไรคล้ายๆเทศกิจนะคะก็จะดูแลในเรื่องของการจอดจักรยานผิดที่หรือว่าเดินสูบบุหรี่ในที่ห้ามสูบนะคะอ๋ออันนี้ในเมืองมีตัวอย่างให้เห็นนะคะอันนี้ก็เป็นที่ทิ้งนะคะของตึกแถวนี้แหละเป็นวันที่เขาต้องทิ้งพลาสติกแต่ว่าอันนี้เขาอาจจะจัดการผิดวิธีนะคะก็โดนป้ายนะโดนป้ายบอกว่าให้ช่วยเก็บไปนะคะคุณทิ้งผิดวิธีอะไรอย่างเงี้ยก็ถือว่าเขาจริงจังนะในเรื่องแบบนี้เราทำไม่ถูกก็ต้องโดนแก้ไขนะคะนี่และอันนี้นะคะเขาก็มีป้ายบอกอีกด้วยว่าเวลาพาน้องหมามาเดินน่ะน้องหมาปล่อยอุจจาระหรือว่าปัสสาวะนะก็จะต้องเก็บแล้วก็ทำความสะอาดให้เรียบร้อยนะคะดังนั้นเราจะไม่ค่อยเห็นขี้หมาเนาะตามทางเวลาเดินอะไรเงี้ยเพราะว่าเจ้าของเขาก็ต้องแบบดูแลเป็นอย่างดีอะถ้าทำไม่ถูกต้องเขาก็มีกล้องวงจรปิดอะไรเงี้ยและอีกอย่างก็คือทุกคนเคารพกฎไงคะทุกคนเขาเคารพซึ่งกันและกันดังนั้นเราก็จะไม่ค่อยเห็นมากนักแต่ก็ใช่ว่าจะไม่มีนะคนญี่ปุ่นที่ไม่ทำตามกฎก็มีเหมือนกันแต่โอกาสที่จะเจอค่อนข้างน้อยนะคะอันนี้อีกหนึ่งความใส่ใจสับแซบเดินเลยไปแล้วแต่เอามาให้ดูอันนี้เป็นที่จอดรถของตึกนะคะเขาก็จะมีกระจกเนี่ยซึ่งเป็นกระจกที่แบบขยายเนาะเพราะว่ามันอยู่ในมุมตึกใช่ไหมคะมันก็จะดูทิศทางยากดังนั้นกระจกอันเนี้ยก็จะช่วยให้กับผู้ที่ขับรถเนี่ยเขาช่วยมองทางได้ง่ายขึ้นนะก็ถือว่าใส่ใจมากๆเลยโอเคเดี๋ยวเราจะข้ามถนนแล้วนะจะดูซิรถจะหยุดให้ไหมนะโอ้เขาหยุดด้วยทุกคนขอบคุณค่ะไปค่ะเราก็ไปกันต่อด้วยความที่โซนนี้มันมีความผสมผสานระหว่างตึกที่ทำธุรกิจกับบ้านเรือนนะเราก็จะเห็นชีวิตความเป็นอยู่กับผสมกันอย่างอันนี้ก็คือเด็กเลิกโรงเรียนคุณแม่ปั่นจักรยานไปรับนะคะเพราะให้เด็กปั่นเองส่วนเด็กเล็กก็ซ้อนท้ายคุณแม่นะเป็นภาพที่เรามักจะเห็นได้บ่อยๆถ้าเรามาเดินในโซนแบบที่อยู่อาศัยร้านตรงข้ามนี่เป็นร้านอาหารจีนที่มีความแบบโบราณมากๆตรงนี้ไม่มีทางข้ามแล้วเราก็ต้องดูแลตัวเองนะคะตรงนี้เป็นย่านที่อยู่อาศัยน่าจะชาวต่างชาติอยู่เยอะนะเพราะว่ามีป้ายแบบสื่อสารภาษาอังกฤษเยอะมากนะคะเนี่ยให้ดูตึกรามบันช่องอันนี้เป็นที่จอดรถแบบเสียเงินนะคะแต่ดูค่าจอด15นาที440เยนแพงมากแล้วก็อันนี้จอดแบบกำหนดช่วงเวลานะคะเสาร์อาทิตย์เนี่ยตั้งแต่8โมงถึง4ทุ่มน่ะ 4,500 เยนนั่งรถไฟมาถูกกว่านะเป็นที่จอดรถสาธารณะนะคะราคาค่อนข้างแรงมากๆไม่มีคนเฝ้าแต่ว่ามี CCTV นะคะคอยดูเนี่ยค่ะที่รถเข็นเขียวๆข้างหน้าเนี่ยอันนี้ก็คือเป็นรถเข็นของคุโรเนโกะนะคะหรือแมวดำนะเขาก็มาส่งของพนักงานเขาจะเข็นมาแบบนี้นะคะไอเชคุโรเนโกะไหมนี่ใช่ด้วยเนี่ยค่ะเรียกสั้นๆว่าแมวดำนะคะตึกนี้สวยจังนี่นะคะตรงนี้ก็คือพิกัดที่สอดแทรกตั้งใจมานะคะเป็นศาลเจ้านะที่อยู่ที่โคจิมาชินะคะชื่อว่าศาลเจ้าฮิที่ราคาวะเทงมังกุนะคะแต่ว่าอันนี้สาวแซบเดินหลงนะมาเข้าทางด้านหลังไม่รู้จะเข้ายังไงเดี๋ยวต้องเดินวนก่อนนะก็อันนี้บริษัทแคนนอนนะน่าจะเป็นสาขา
นี่เราก็ได้เห็นนะว่าระหว่างศาลเจ้ากับบ้านคนเนี่ยห่างกันแค่ประมาณ2เมตรครึ่งนะคะมีรั้วเล็กๆกั้นศาลเจ้านี้อันนี้ให้ดูต้นบ๊วยนะคะต้นบ๊วยมีบานแล้ว2ดอก2ดอกทวนนะคะอันนี้เป็นดอกตูมๆนะคะก็ศาลเจ้าไหนที่มีคำว่าเทงมังกุนะส่วนใหญ่จะปลูกต้นบ๊วยนะคะศาลเจ้านี้เนี่ยเขาบูชานะคะโชกุนโทกุกาวะอิเอยาสึนะแล้วก็โด่งดังในเรื่องการขอพรความเรื่องการเรียนนะคะเดี๋ยวเราไปเข้าด้านหน้ากันให้เพื่อนๆดูแบบว่าด้านข้างก่อนนะเพราะสักพักเดินแบบงงๆหลงทิศเหมือนกันเดินแซงนี้เลยก็ได้นี่นะคะเขามีโซนอินาริด้วยนะเทพอินาริหรือสุนัขจิ้งจอกนี้นะคะโอ้มีเสาโทริอิไม่เคยเห็นแบบนี้มาก่อนเลยอ่ะที่ด้านล่างเขามีสิงโตนะคะอยู่รอบทิศนะอันนี้เป็นเสาแบบเก่าแก่มากเฮ้นี่นะคะถึงแล้วถึงหน้าศาลเจ้าสักทีนะคะนี่เป็นศาลเจ้าที่สัจแทบบอกนะคะว่าอยู่ใจกลางเมืองนะคะของโคจิมาชิเนี่ยจะแวดล้อมไปด้วยแบบอพาร์ตเมนต์นะที่อยู่อาศัยแวดล้อมทั้งหมดเลยที่นี่เขาจะมีสัญลักษณ์เป็นดอกบ๊วยนะทุกคนเขาก็มีต้นบ๊วยด้วยนะคะโด่งดังในเรื่องขอพรการเรียนธุรกิจการงานสำเร็จแล้วก็เรื่องความรักนะคะเดี๋ยวเราเข้าไปขอพรกันค่ะศาลเจ้านี้นะคะได้รับการยกย่องให้เป็นสมบัติทางวัฒนธรรมของเขตชิโยดะนะในวันที่1เมษายนปี1994ค่ะเสาโทริอิเนี่ยมีความพิเศษเพราะว่าทำจากคอปเปอร์หรือทองแดงนั่นเองนะคะผู้ที่สร้างก็คือเป็นประชาชนที่อาศัยอยู่ในเขตโคจิมาชิเนี่ยแหละค่ะเขาก็สร้างเสาเนี้ยที่เป็นคอปเปอร์นะตั้งแต่เดือนธันวาคมในปี1844อ๋อก็จะมีแค่ตรงเขาเรียกอะไรอ่ะตรงฐานเท่านั้นนะคะที่เป็นหินออกคือด้านในอ่ะเป็นหินแล้วก็แรปด้วยคอปเปอร์นะคะด้านนอกแล้วก็เสาโทริอิเนี่ยทำโดยนิชิมูระอิซูมิฟูจิวาระมาซาโตกินะคะจริงด้วยแล้วก็ที่เสาโทริอิด้านล่างเนี่ยก็จะมีรูปสิงโตนะคะหรือที่นี่เขาเรียกว่าซีซีนะคะอยู่ทั้งหมด4ด้าน4ทิศนะคะของเสาซ้ายและขวาเพื่อป้องกันไฟไหม้ในช่วงสงครามนะคะก็เลยต้องเอาคอปเปอร์เนี่ยมาห่อจริงด้วยอ่ะเสาโทริอิเนาะไม่เคยเห็นมาก่อนนะคะถ้าเราไม่อ่านนี้เราก็ไม่ทราบประวัติเขาเหมือนกันนะในช่วงสงครามโลกครั้งที่2นะคะที่ศาลเจ้าแห่งนี้ก็ได้รับความเสียหายด้วยเช่นกันนะคะอันนี้ให้เพื่อนๆดูเป็นน่าจะเป็นต้นบ๊วยนะมีความเก่ามากๆทุกคนแล้วเนี่ยเราจะเห็นรูปปั้นวัวนะคะรูปปั้นวัวมีหลายๆอิริยาบถนะคะก็ถ้าเราเห็นรูปปั้นวัวที่ไหนนะก็มีความเชื่อว่ามาขอพรเกี่ยวกับการเรียนนะคะการเรียนการสอบสำเร็จสมหวังนะคะผู้คนแถวนี้เนี่ยก็ให้ความเคารพนับถือกับศาลเจ้านี้มากๆนะคะในระหว่างที่สาวแซบถ่ายเนี่ยก็จะเจอผู้คนเดินมาแวะคำนับสงบนิ่งขอพรแล้วก็เดินไปต่อนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันก็สาเหตุที่มีรูปปั้นวัวนะคะแล้วก็มีต้นบ๊วยเนี่ยเพราะว่าศาลเจ้านี้เขาบูชาท่านสุกาวาระโนะมิชิซาเนะนะคะก็เป็นเทพแห่งการเรียนรู้นั่นเองนะคะเดี๋ยวเรามาขอพรกันนะคะไหนๆมาแล้วก็มีโคอินุอยู่ซ้ายและขวาด้วยนะคะก็อย่างที่บอกว่าศาลเจ้านี้นะคะเขาเป็นศาลเจ้าของโชกุนนะคะโทกุกาวะเอเยสึนั่นเองโอเคขอพรไปด้วยกันนะคะเนื่องจากวันนี้เป็นวันปาถั่วนะคะเขาเลยมีถั่วเนี่ยเอามาวางไว้ตรงนี้นะเอาไว้แจกนะคะให้หยิบไปคนละ1ห่อแล้วก็ทำพิธีปาถั่วนะคะทุกวันที่3กุมภาพันธ์นะคะของทุกปีประเทศญี่ปุ่นเนาะเขาจะมีวันปาถั่วนะคะเพื่อขับไล่สิ่งชั่วร้ายออกไป
นอกบ้านนะคะแล้วก็รับสิ่งดีๆเข้ามาส่วนนี้เป็นป้ายเอมะนะคะก็เป็นรูปนี้แล้วก็มีรูปบวยด้วยเพราะว่าเด่นดังเรื่องแล้วก็ตรงด้านข้างศาลเจ้านะมีศาลเจ้าเล็กๆนะคะมีเสาโทริอิสีแดงเดี๋ยวเราเดินเข้าไปกันตรงนี้นะคะด้านในเขาจะมีหินนะคะหินคู่ที่ถือว่าเป็น power spot นะคะตรงไหนที่มีเทพอินารินะคะเทพสุนัขจิ้งจอกเนี่ยก็ เป็นเรื่องเกี่ยวกับขอพรทางด้านผลผลิตทางการเกษตรนะคะนี่นะคะด้านข้างๆเนี่ยก็จะมีหินนะคะเขามีชื่อว่าเฮียกูโดอิชินะคะเขาบอกว่าให้เดินสวดขอพรนะคะในสมัยก่อนเดิน100รอบนะขอพรแล้วก็ภาวนาสิ่งที่ขอก็จะสำเร็จสมหวังนะคะนี่ก็เป็นศาลเจ้าเล็กๆที่อยู่ในศาลเจ้านะคะเราก็มาขอพรกันตรงนี้ด้านข้างเนี่ยเพื่อนๆจะเห็นนะคะจะมีหินอยู่2ก้อนรูปทรงแปลกประหลาดนะคะแล้วก็ถูกพันด้วยเชือกนะคะซึ่งเป็นหินที่เขาเรียกว่ามีความสตรองนะคะชิกระมีพลังนั่นเองก็ให้เราขอพรนะคะว่าสิ่งที่เราขอเนี่ยจะสำเร็จสมหวังเป็นเหมือน power spot นะคะของที่นี่หรืออีกในนึงก็คือเป็นหินคู่นะคะก็ขอพรให้สมหวังในความรักก็ได้นะคะนี่นะคะรูปปั้นที่อยู่ตรงหน้านะที่เพื่อนๆเห็นเนี่ยเขาตั้งอยู่ทางด้านซ้ายและขวานะคะของศาลเจ้าหลักนะอันนี้เราดูเผินๆคิดว่าเป็นสิงโตใช่ไหมคะแต่อันนี้ก็คือโคมาอินุนะคะก็เป็นสัตว์มงคลนะคะที่เรามักจะเห็นตามศาลเจ้านะคะก็เป็นการช่วยเขาเรียกอะไรอะปัดเป่าสิ่งชั่วร้ายนะคะโอ้อันนี้นะเห็นโดยบังเอิญเสาเนี่ยเพื่อนๆเห็นไหมคะอันนี้เป็นเสาไม้ไผ่นะคะแล้วเขาก็มีการพันแหลมๆนะคะไอ้เจ้าแหลมๆเนี่ยก็เป็นเคเบิลไทยที่เขาทำขึ้นมาโดยเฉพาะนะคะตรงนี้ก็เป็นภูมิปัญญานะเอาไว้กันพวกนกหรือว่าแมวนะคะที่จะปีนขึ้นไปด้านบนนะคะของตัวอาคารก็เป็นไอเดียที่ดีนะสาวแซ่บก็เพิ่งเห็นเหมือนกันอันนี้ก็อยู่ในส่วนของศาลเจ้านะคะหลังจากเสร็จเรียบร้อยเดี๋ยวเราก็ไปเดินดูบ้านเมืองคนญี่ปุ่นกันต่อเลยค่ะนี่นะคะตรงป้ายกรวยสามเหลี่ยมเนี่ยเขาก็จะเขียนนะคะว่าระวังเด็กกระโดดนะก็คือระวังเด็กวิ่งพรวดออกมานะคะเพราะว่าตรงนี้อยู่ใกล้กับสถาบันการศึกษาเนาะก็มีทั้งมหาวิทยาลัยแล้วก็โรงเรียนนะคะเนี่ยค่ะเดินมาตรงนี้เราก็เจอเนี่ยเป็นป้ายบอร์ดนะคะที่ประชาสัมพันธ์เรื่องราวต่างๆนะคะของคนในชุมชนนะโอเคเราไปกันต่อเลยค่ะนี่นะคะนี้ศาลเจ้าเด้อศูนย์รวมจิตใจนะคะของชาวเมืองโอเคค่ะไปกันต่อนะคะอันนี้ก็เป็นขนส่งนะคะซากาวะกับแมวดำวิธีการขนส่งเนี่ยของเขาก็เอาสิ่งของใส่รถเข็นนะคะแล้วก็เข็นขึ้นมาพอเนื่องจากตรงนี้ที่จอดรถมันหาค่อนข้างยากนะแล้วก็รถเขาเนี่ยบางทีเป็นรถบรรทุกนะคะดังนั้นขึ้นมาลำบากแน่นอนเขาก็เลยใช้วิธีการแบบนี้นะคะตรงซ้ายและขวาของถนนเนี่ยเขาจะมีการตีเส้นสีขาวเนาะเส้นเล็กๆซึ่งตรงนี้เป็นเส้นของคนเดินนะคะบางทีคนก็ต้องเดินร่วมกับรถจักรยานด้วยนะเราก็พาเพื่อนๆมาดูนะว่าคนในเมืองนะเมืองหลวงอันนี้เมืองหลวงของเมืองหลวงอยู่ในแบบใจกลางมากๆนะคะโอ้คนนี้มีติดป้ายด้วยนะคะว่าเจ้าของหมาระวังด้วยนะคะทำความสะอาดให้ด้วยจ้าเชื่อว่าน่าจะมีผู้ทำผิดกฎนะคะไม่อย่างนั้นคือไม่เกิดป้ายแน่นอนนี่ใครว่าญี่ปุ่นไม่มีขยะนะคะสาวแซ่บเจอแล้วหนึ่งนี่ตรงนี้นะอาจจะเป็นที่ทิ้งขยะของเขานะโอ้ตู้นี้ถูกจัง100เยนนะคะใจกลางเมืองก็มีตู้ที่ถูกเหมือนกันนะนี่ตู้สองข้างนี้ถูกมากตู้กดน้ำนะคะ เดินกันต่ออ๋อตกใจนึกว่าอพาร์ตเมนต์เนี่ยเขามีตึกแค่นี้จริงๆไม่ใช่ตรงนี้คือเป็นบันไดค่ะเดินเข้าไปเขาก็เป็นตึกกว้างนะคะ
ตอนนี้ก็เป็นเวลาจะ5โมงเย็นแล้วนะคะฟ้าก็เริ่มจะมืดแล้วในช่วงเดือนมกราคมเนาะสภาพอากาศก็อย่างที่บอกนะคะที่เราดูกันไปอยู่ที่ลืมเลยสาวแซบอยู่ที่10องศานะคะตอนนี้ลงมา9องศาแล้วห่างไปครึ่งชั่วโมงนะคะโอ้มีคนใช้เทสลาด้วยเจอแล้วหนึ่งที่ญี่ปุ่นคนใช้เทสลาไม่เห็นไม่ค่อยเยอะอะส่วนใหญ่จะเห็นเคยไปฮ่องกงเห็นเยอะมากกว่านะคะด้วยความที่เขาจอดรถกันแบบนี้เนาะเราในฐานะคนเดินเราก็เดินยากเหมือนกันนี่สาวแซบข้ามมาให้เพื่อนๆดูนะคะตรงนี้ก็คือเป็นเขาเรียกอะไรถังดับเพลิงนะซึ่งในเมืองหลวงอะในโตเกียวอะเห็นบ่อยมากๆนะคะแล้วก็มีถี่มากๆด้วยจะเห็นว่าคนที่นี่เขากลัวเพลิงไหม้มากๆนะคะจากประสบการณ์ของเขาในอดีตเนาะก็เกิดไฟไหม้ครั้งใหญ่อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็อีกอย่างตามถนนที่ถนนแคบถนนในซอยอะค่ะบางทีอย่างที่บอกว่ารถบรรทุกรถดับเพลิงเข้าไม่ได้ดังนั้นถังดับเพลิงเนี่ยมีความจำเป็นหรือว่าหัวจ่อเขาเรียกอะไรอะหัวที่ต่อสายฉีดน้ำดับเพลิงอะค่ะก็มีความจำเป็นนะคะโอเคนี่เรามาถึงถนนใหญ่นะคะก็พื้นจะเป็นแบบนี้แล้วก็จะมีป้ายอย่างถนนเส้นนี้นะคะเขาจะบอกเลยว่าฟุตบาทเนี่ยเราใช้ร่วมกันระหว่างจักรยานและรถจักรยานและคนตอนนี้5โมงเย็นนะคะเพลงดังแล้วเขตชิโยดะนะคะในย่านโคจิมาชิก็ใช้เพลงนี้เหมือนกันนะคะทุกคนกลับบ้านได้แล้วนะคะตรงนี้ก็เป็นที่จอดรถนะคะแบบเสียเงินก็สาวแซ่บเหมือนได้ออกกำลังกายไปด้วยนะแล้วก็เดินไปด้วยที่บนถนนนะคะเขาก็มีจักรยานนะคะจักรยานเลนจักรยานเนาะซึ่งบางครั้งอ่ะสาวแซ่บก็จะเห็นบางคนก็มาปั่นบนฟุตบาทคือปั่นบนฟุตบาทก็ได้นะเพราะว่าปั่นบนถนนมันแอบน่ากลัวนิดนึงอ่ะด้วยความที่ถนนมันแคบแล้วก็เลนจักรยานคือมันเล็กมากบางทีรถขับมาแกล้งอะไรเงี้ยขับมาใกล้ๆเราก็แบบมือสั่นแล้วอ่ะเนี่ยดูอย่างเขาขับรถทุกคนก็ล้ำมาในเลนจักรยานถูกปะมันก็จะแอบมีความกลัวนิดนึง ก็เป็นย่านที่อยู่อาศัยนะคะของชาวเมืองซึ่งอพาร์ตเมนต์เยอะมากนะคะตึกออฟฟิศก็เยอะมากเช่นกันนี้จะให้เพื่อนๆดูป้ายนะคะเป็นป้ายโบกนะคะเขาทำเป็นแบบภาพกราฟิกเนาะให้ผู้ที่ใช้ถนนเนี่ยเห็นแต่ไกลนะคะว่ามีการซ่อมแซมอยู่แล้วก็ทำเป็นรูปคนโบกธงอ่ะน่ารักดีอ่ะในโซนที่สาวแซ่บเดินอยู่นะคะนี่ก็เป็นโซนที่อยู่ใกล้กับพระราชวังเนาะเขาจะมีสวนนะคะหลายๆคนอาจจะรู้จักชิโดริกาฟูชินะคะก็คือเป็นจุดชมซากุระอันขึ้นชื่อนะคะของกรุงโตเกียวเนาะซึ่งเนี่ยค่ะก็จะอยู่ทางโซนด้านหน้านะแต่ว่าเขาอยู่ทางเวิ้งนู้นนะคะอันนี้สาวแซ่บเดินมาทางซากุระเขาเรียกอะไรประตูซากุระนะแซ่บก็จะเดินไปทางสถานีซากุระดามงนะคะนี้มีรถพยาบาลมานะรถเสียงมาแต่ไกลนะคะตอนนี้ก็เขาเปิดไฟเขียวให้เลยรถคันอื่นก็คือไ
ไม่ออกนะคะเขาจะให้รถพยาบาลไปก่อนแล้วเขาค่อยออกนะทั้งนั้นที่แบบเลนก็คนละเลนกันนะไฟเขียวหมดที่ญี่ปุ่นเนี่ยเขาค่อนข้างจะใส่ใจนะกับเรื่องแบบนี้ถือว่ามันเป็นกฎเลยดีกว่าตรงนี้ถนนกว้างมากจริงนะคะตรงนั้นก็เป็นในโซนแบบพระราชวังแล้วจะเห็นว่ามีสวนนะคะมีต้นไม้แบบเยอะมากๆแล้วก็ทางก็เป็นเนินด้วยนะใครที่ชอบวิ่งนะคะก็มาวิ่งได้สอแซบเคยมาวิ่งนะมาซ้อมวิ่งตอนนั้นวิ่งโตเกียวมาราธอนเนาะรอบเนี่ยรอบพระราชวังรอบสวนเนี้ยเป็นระยะทางประมาณ5กิโลนะคะเคยทำคลิปไปแล้วนะคะเพื่อนๆสามารถย้อนดูได้บางทีเรามาเที่ยวใช่ไหมก็เป็นการเที่ยวรูปแบบใหม่นะไม่ใช่ใหม่หรอกก็เป็นการเที่ยวอีกแบบนึงเรียกงี้ดีกว่าคือแทนที่เราจะเที่ยวไปช้อปปิ้งไปสถานที่ต่างๆใช่ไหมคะเราก็มาเที่ยวเราก็ทำตัวเหมือนให้เป็นคนโลโก้อะตื่นเช้าไปวิ่งอะไรอย่างเงี้ยมันก็สนุกดีนะสาวแซบลองทำดูหลายๆครั้งหลายๆทริปที่ไปต่างประเทศนะมันก็จะได้เห็นในสิ่งที่นักท่องเที่ยวไม่เห็นนะจะเห็นในมุมมองของคนโลโก้อะไม่เชื่อเพื่อนๆลองทำดูก็ได้ค่ะยิ่งไปเที่ยวยุโรปใช่ไหมแต่งชุดนักวิ่งไปวิ่งนะไม่ต้องกลัวเลยโจรไม่วิ่งเข้าหาเรานะคะกลุ่มพูดเขาเรียกผู้ที่ยอมแบบว่าชอบแบบกีดกระเป๋าฉกกระเป๋าตังค์อะไรเงี้ยเขาจะไม่สนใจเราเลยถ้าเราแต่งชุดวิ่งแล้ววิ่งไปเที่ยวไปนะก็มีนักวิ่งหลายๆท่านนะคะจากเมืองไทยมาเที่ยวญี่ปุ่นก็ใช้วิธีนี้เหมือนกันก็เลือกโรงแรมที่อยู่ใกล้ๆเนี่ยไม่ว่าจะอยู่ใกล้โซนนี้นะคะโซนอาซากุสะก็จะมีที่วิ่งเหมือนกันเนาะตอนเช้าๆแล้วก็ออกไปวิ่งก่อนแล้วก็กลับโรงแรมมาอาบน้ำแล้วก็ค่อยออกไปเที่ยวได้สุขภาพด้วยได้เห็นชีวิตความเป็นอยู่ของคนท้องถิ่นด้วยนะคะก็ดีไปอีกแบบนึงถนนตรงนี้กว้างมากเดินใบหอบไปนะคะชื่นชมคนสมัยก่อนเลยอ่ะเขาเดินเท้าเนาะเดินเท้าขี่ม้านะคะทางเนินยังไงก็เดินได้นะเนี่ยเขาก็มีเลนจักรยานข้างนอกนะแต่ว่าจักรยานก็มาปั่นข้างในเขาก็แบ่งช่องทางนะคะแล้วก็มีป้ายบอกด้วยว่าเส้นทางบนฟุตบาทอ่ะให้ใช้ร่วมกันระหว่างคนเดินกับจักรยานนะคะแล้วคนจะไปปั่นตรงถนนก็ได้นะคะอย่างก็อย่างที่บอกไปปั่นตรงถนนมันก็มีความเสียวอ่ะเพราะว่าถนนมันแคบบางทีรถแบบเร็วเนาะขับมาเร็วๆเงี้ยเราก็แบบปั่นจักรยานไม่แข็งเราก็มือไม้สั่นเอาเรื่องเหมือนกันนะคะซากุระเริ่มเป็นตุ่มแล้วค่ะทุกคนเราจะเห็นความตุ่มๆนะคะอีกไม่กี่เดือนนะเดี๋ยวเราก็จะได้เห็นโอ้อันนี้แอบส่องให้เพื่อนๆดูด้านขวามือนะคะก็เป็นทางด่วนของโตเกียวนะคะสาวแซ่บไม่เคยเห็นแบบนี้ตรงนี้เลยเพราะว่าจะมีทางเนี่ยทาง2ชั้นนะชั้นล่างก็เป็นทางด่วนวิ่งไปทางข้างบนก็เป็นทางด่วนนะคะวิ่งอีกทางนึงก็จะซ้อนกันอยู่แต่รู้ว่าตรงทางด่วนที่ชินจูกุอ่ะมันเป็นอุโมงค์ใต้ดินแบบว่าวนหลายวนมากอ่ะเวลาขับรถมานี่คือแบบเคยขับหลงไว้ทีในชินจูกุนี่คือแบบโอ้ยกว่าจะหาทางเข้ามาได้อีกแบบว่าเข็ดคือต้องมีสติห้ามชวนกันเมาตอนที่แบบลงอุโมงค์นะคะระหว่างที่เราเดินเนี่ยฝั่งตรงข้ามเขาก็จะมีนักวิ่งนะคะก็มาวิ่งออกกำลังกายมาเดินนะคะบางทีก็เป็นผู้คนที่อาศัยอยู่แถวนี้นะคะบางทีก็เป็นแบบพนักงานออฟฟิศที่ทำงานอยู่แถวนี้นะก็ทำงานเสร็จไม่ต้องไปฟิตเนสนะคะเตรียมชุดมาวิ่งเสร็จแล้วก็กลับบ้านบางคนก็วิ่งเช้าบางคนก็วิ่งเย็นนะคะก็คุณภาพชีวิตได้ออกกำลังกายนะคะเนี่ยอันนี้มาส่องใกล้ๆนะคะต้นนี้ก็เป็นต้นซากุระที่อยู่ริมทางนะเขาก็จะมีความตุ่มนะตุ่มๆมาแล้วแต่ว่ายังไม่งอกต้องรออีกนิดนึงนะคะต้นนี้ก็คือเป็นสายพันธุ์ตัวท็อปนะคะที่ปลูกมากที่สุดในญี่ปุ่นมีชื่อสายพันธุ์ว่าโซเมอิโยชิโนซากุระนะคะส่วนพยากรณ์นะคะสำหรับปีนี้เขาก็พยากรณ์ว่าซากุระจะบานที่โตเกียวนะจะประมาณวันที่24มีนาคมนะคะนี่นะคะอันนี้ก็เป็นภาพพยากรณ์นะคะที่โตเกียวก็จะบานวันที่24นะคะ
เซนไดวันที่8เมษายนนาโกย่าวันที่24โอซาก้า28ฟุกุโอกะ20อันนี้เป็นเพียงการพยากรณ์ครั้งที่2นะคะถ้าใครที่เป็นสายตามล่าซากุระเนี่ยจะรู้นะคะว่าทางญี่ปุ่นเนี่ยเขาก็จะมีการพยากรณ์ซากุระออกมาเรื่อยๆหลายๆรอบนะคะเพราะว่าขึ้นอยู่กับการเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศเนาะในแต่ละปีซากุระก็จะบานเร็วบานช้าแตกต่างกันนะคะการบานของซากุระเนี่ยเขาก็จะบานจากทางใต้นะทางใต้ฟุกุโอกะเนี่ยไล่ขึ้นมาทางเหนือดังนั้นที่ฮอกไกโดก็จะบานช้ากว่าเพื่อนนะคะมันจะตรงกันข้ามกับใบไม้เปลี่ยนสีใบไม้เปลี่ยนสีเนี่ยจะเริ่มแดงจากฮอกไกโดทางเหนือมุ่งสู่ทางใต้ก็คือฟุกุโอกะเนี่ยจะเป็นที่สุดท้ายนะคะก็ถ้าเราจะไปเที่ยวก็ไม่ต้องห่วงนะคะถ้ามันคาดเคลื่อนกันสักประมาณเดือน2เดือนแล้วก็ดูโลเคชั่นน่ะดูสถานที่แล้วก็ไปตามล่าใบไม้เปลี่ยนสีหรือว่าตามล่าซากุระนะคะได้แตกต่างกันสำหรับที่โตเกียวนะคะเขาจะมีต้นเบนช์มาร์กเนาะที่เป็นตัวเขาเรียกอะไรเป็นต้นชี้วัดนะคะว่าซากุระโตเกียวเนี่ยจะบานเมื่อไหร่นะคะจะบานวันไหนอยู่ที่ไหนเพื่อนๆบางท่านอาจจะทราบบางท่านอาจจะยังไม่ทราบนะคะต้นซากุระต้นนั้นเนี่ยอยู่ที่ศาลเจ้านะคะยาสุกุนิทรายซึ่งอยู่ใกล้ๆกับบริเวณนี้นะคะก็เขาจะมีต้นซากุระที่เป็นต้นเบนช์มาร์กเป็นตัวแทนของต้นซากุระทั้งหมดในโตเกียวนะคะที่เขาประกาศว่าอ้าวโตเกียวซากุระบานแล้วนะคะนักข่าวจะต้องไปที่นั่นเพื่อไปทำข่าวนะคะในแต่ละจังหวัดในแต่ละเมืองเนี่ยเขาก็จะมีต้นที่เป็นเบนช์มาร์กแตกต่างกันว่าอยู่ตรงไหนอะไรเงี้ยแต่ที่โตเกียวเนี่ยอยู่ที่ศาลเจ้ายาสุกุนิทรายนะคะโอ้อันนี้ก็เริ่มเข้าสู่ใจกลางเมืองที่แท้ทรูนะคะเพื่อนๆจะเห็นเนี่ยโอ้มีตึกด้วยและแล้วสาวแซบก็เดินมาถึงนะคะคลองที่อยู่บริเวณรอบๆพระราชวังนะคะด้านนอกซึ่งตรงนี้นะที่สาวแซบยืนอยู่เนี่ยก็อยู่ใกล้กับสถานีซากุระดามงนะคะเป็นสถานีรถไฟใต้ดินเนาะอยู่ทางด้านขวาเป็นทางเดินลงใต้ดินด้านล่างนะคะอันนี้เป็นคลองล้อมรอบด้านนอกนะคะเราสามารถเดินเข้าไปด้านในได้อีกนะคะด้านในก็จะมีทางเดินอีกนะตรงประตูนี้ถ้าเราเดินเข้าไปประตูตรงนี้เนาะถ้าเราเดินเข้าไปอ่ะก็จะอยู่ใกล้กับสะพานนิจูบาชินะคะเห็นเงาสะท้อนน้ำแล้วแบบสวยงามมากๆส่วนตรงนั้นก็คือเป็นบรรดาตึกนะคะออฟฟิศต่างๆทางโซนมารุโนอุชินะคะก็เป็นเขาเรียกว่าเป็นโซนใจกลางกรุงโตเกียวนะคะตอนนี้เป็นเวลา5โมงเย็นนะคะให้เพื่อนๆได้ดูบรรยากาศของกรุงโตเกียวนะคะกับชีวิตความเป็นอยู่ของผู้คนเนาะบริเวณที่เรามากันก็อยู่ใกล้ๆกับพระราชวังนะคะ Imperial Palace แต่ว่าเป็นส่วนด้านนอกนะเราก็จะเห็นคนเนี่ยมาออกกำลังกายมาวิ่งนะคะบางคนก็กำลังกลับบ้านเนาะส่วนใหญ่จะเห็นก็เป็นนักวิ่งนะเพราะว่าเส้นทางที่สาวแซบเดินอะเป็นเส้นทางวิ่งนะคะที่ได้รับความนิยมของผู้คนที่อาศัยอยู่ในโตเกียวนะคะโดยเฉพาะซิตี้เซ็นเตอร์คือย่านนี้เพราะว่าย่านนี้นะคะที่อยู่ล้อมรอบพระราชวังเนี่ยก็จะเป็นย่านธุรกิจนะซึ่งตึกข้างหน้าเนี่ยสาวแซบคิดว่าเป็นตึกโซนธุรกิจทางฝั่งมารุโนชินะคะก็ส่วนใหญ่จะเป็นออฟฟิศบิลดิ้งบางคนไม่ได้อาศัยอยู่แต่ว่ามาทำงานละแวกนี้ก็เตรียมชุดวิ่งมาวิ่งกันนะคะนอกจากจะเป็นที่พักผ่อนหย่อนใจแล้วนะคะเนี่ยเพื่อนๆจะเห็นนะที่พื้นเขาก็จะมีสัญลักษณ์ของดอกซากุระนะคะนั่นบ่งบอกว่าที่นี่ก็เป็นจุดชมซากุระอันมีชื่อเสียงด้วยเช่นกันแล้วก็ทางด้านหน้าเนี่ยก็เป็นประตูนะคะเรียกว่าถ้าจำชื่อไม่ผิดก็คือซากุระดามงนะชื่อเดียวกับสถานีรถไฟที่เราสามารถเดินเข้าไปในพระราชวังได้นะคะวันนี้อาจจะไม่ได้เข้าส่วนด้านขวานะคะที่เป็นไฟอันนี้ก็เป็นป้ายรถเมล์นะคะที่วิ่งในโตเกียวเนี่ยก็จะมาจอดที่นี่วันนี้ก็พาเพื่อนๆมาชมนะคะบ้านเมืองคนญี่ปุ่นใจกลางกรุงโตเกียวนะย่านโบราณย่านโบราณนี่ไม่ได้หมายถึงว่ามันโบราณนะแต่หมายถึงว่าย่านดั้งเดิมออริจินอลนะคะท
ที่มีมาตั้งแต่สมัยก่อนนะเป็นเส้นทางที่ซามูไรเนาะกว่าจะเดินทางเข้ามาสู่พระราชวังอ่ะเขาก็เดินทางผ่านย่านนี้เส้นนี้ซึ่งไม่ใช่จุดที่นักท่องเที่ยวจะนิยมมากันนะคะส่วนใหญ่ก็เป็นแบบ resident area เป็นแบบ business โอ้เขาเปิดไฟทุกคนตรงประตูนี้พอเปิดไฟแล้วแบบสวยอ่ะเป็นวิวสะท้อนน้ำสาวแซมไม่เคยมาแบบช่วงนี้เขาเปิดไฟเลยนะคะเคยมาแค่ตอนแบบช่วงซากุระเนาะสวยมากๆเลยเดี๋ยวเราเดินออกกำลังกายไปด้วยกันนะคะช่วงนี้ไม่ค่อยได้วิ่งเพราะว่าอากาศหนาวแต่ได้เดินนะคะก็ถือว่าเป็นการออกกำลังกายที่ดีอีกไม่กี่เดือนซากุระก็จะบานนะคะถ้ามีโอกาสเราคงจะได้มาชมซากุระที่นี่กันนะคะมีนกเป็ดน้ำนะอยู่ข้างล่างด้วยพยายามถือกล้องให้นิ่งที่สุดนะสาวแซ่เป็นคนแบบมือเหวี่ยงภาพอาจจะมีโยกเยกโยกเยกบ้างขออภัยนะคะคราวนี้ก็คือเป็นสี่แยกนะสำหรับผู้ที่ใช้รถรานะคะประตูนี้นะที่เราเดินมาถึงกันนะคะจริงด้วยแล้วก็เป็นชื่อที่ถูกต้องที่สาวแซ่เรียกนะคะเขามีชื่อว่าซากุระดามงนะคะก็เป็นประตูเมนหลักนะคะที่ใช้เดินทางเข้าสู่พระมหาราชวังเนาะเข้าสู่วังในตั้งแต่สมัยเอโดะนะคะซึ่งกำแพงเนี่ยที่เพื่อนๆเห็นนะเขาจะมีกำแพงหินใช่ไหมคะตัวกำแพงหินเนี่ยเขาก็สร้างขึ้นในปี1614แต่เกิดที่ญี่ปุ่นเนี่ยเขาเกิดแผ่นดินไหวครั้งใหญ่นะคะในปี1923ดังนั้นเขาก็มีการซ่อมแซมแล้วก็สร้างขึ้นใหม่นะคะส่วนย่านนี้เขาเรียกว่าซากุระดามงนะคะหรือมีอีกชื่อนึงที่เรียกว่าซากุระดาโกะนะคะซากุระดาโกะก็เพราะว่าละแวกนี้เขารายล้อมไปด้วยต้นซากุระนั่นเองเขาก็เลยเรียกตามสภาพความเป็นอยู่นะคะสภาพที่เห็นตรงนี้นะคะสาวแซบก็มองเห็นเสานะซึ่งเป็นเสาหินซึ่งตอนแรกก็เอ๊ะมันคือหลักกิโลหรือเปล่าหรือว่าคืออะไรนะพอมาดูใกล้ๆอ๋อเขาเขียนทิศทางด้วยนะคะว่าเนี้ยถ้าเดินไปทางซากุระดามงเนี่ยจะเป็นระยะทาง700เมตรนะคะก็อันนี้โอเทมาชินะคะให้ไปทางนี้ส่วนชินากาวะเอกิให้ไปทางนี้นะคะก็บอกทิศทางตรงนี้ไปที่ไหนเขาก็จะเขียนบอกนะคะและที่สำคัญเนี่ยตรงแผ่นเหล็กอันนี้นะถ้าเราไม่มามองใกล้ๆเราก็ไม่รู้ว่ามันคือแผ่นที่นะคะมีภาษาอังกฤษด้วยทุกคนดีงามมากๆเลยอ่ะก็ค่อนข้างมีประโยชน์นะคะเผื่อบางทีเกิดเหตุไม่คาดคิดเนาะหลงทางแล้วแบตโทรศัพท์หมดนะคะตรงนี้ก็ค่อนข้างสำคัญมากเลยทีเดียวอันนี้ซากุระดามงนะคะก็คืออยู่ทางด้านที่เราเดินเลยมาตรงนี้เป็นฮิบิยะพาร์คนะคะแล้วก็นี่เรายืนอยู่ตรงนี้นะคะยูอาเฮียก็คือฝั่งตรงข้ามเป็นฮิบิยะพาร์คนะคะเราก็ไปจะไปทิศไหนแล้วก็ดูทิศทางแล้วก็เดินไปได้เลยนะคะดีงามมากๆเลยตรงนี้นะคะก็เป็นป้ายที่บอกเล่าถึงประวัติศาสตร์นะคะของ Imperial Palace นะซึ่งสมัยก่อนน่ะเป็นที่ตั้งของ Edo Castle นะคะก็มีมาตั้งแต่สมัยเอโดะนะคะแต่เนื่องจากปราสาทเอโดะเนี่ยเขาถูกไฟไหม้ไปจนหมดนะคะก็เลยสร้างเป็น Imperial Palace นะคะขึ้นในปี1660อันนี้ก็เป็นประวัติศาสตร์เรื่องราวนะคะของเอโดะคาสเซิลเป็นที่มาที่ไปนะคะในสมัยก่อนเอโดะก็คือโตเกียวนั่นเองนะเป็นเขาเรียกอะไรเป็นโฮมเป็นบ้านของโชกุนคนแรกนะคะหรือว่าโทกุกาวะอิเอยาสึนะคะตรงนี้ก็เป็นเส้นทางที่เพื่อนๆหลายๆท่านอาจจะคุ้นเคยนะเนี่ยค่ะเขาก็จะมีหินอันนี้มาตั้งไว้เพื่อไม่ให้รถผ่านใช่ไหมคะอันนี้เราเดินตรงไปเนาะด้านในเขาก็จะมีประตูอีกนะคะถ้าจำไม่ผิดเนี่ยเดินไปอีกนิดนึงก็จะเจอสะพานนะคะมิจูบาชิแต่ตอนนี้มืดแล้วเราไม่สามารถที่จะแบบมองเห็นอะไรนะคะอันนี้ให้เพื่อนๆดูริมทางนะคะ
ระหว่างที่เดินเนี่ยได้ยินเสียงรถพยาบาลเยอะมากเลยนะทุกคนด้านหน้ารถมันติดใช่ไหมรถพยาบาลเขาจะไปยังไงนี้อ๋อเขาเบี่ยงให้เขาเว้นช่องให้เลยค่ะตรงนั้นมันคือเว้นช่องไม่ได้นะรถพยาบาลเขาก็ไปไม่ได้เหมือนกันเพราะว่าถนนค่อนข้างแคบนะคะแต่เขาก็ไม่เปิดเสียงแบบรบกวนเนาะเขาก็ปิดด้วยนี่ก็มีนักวิ่งท้องถิ่นนะคะเขาก็มาวิ่งกันนี่เป็นความน่ารักนะของรถพยาบาลคือเขาไม่สามารถไปได้เพราะติดไฟแดงใช่ไหมเขาก็ปิดเสียงหวออะแต่พอไฟเขียวปุ๊บรถคันหน้าเขาเริ่มขยับพอขยับปุ๊บรถคันหลังๆเขาก็ขยับให้ได้ใช่ไหมคะรถพยาบาลก็เปิดเสียงหวอมาใหม่แล้วก็มีประกาศด้วยนะว่าขอบคุณที่ให้ความร่วมมืออะไรเงี้ยเออก็น่ารักดีสาวแซดเดินไม่ทันนะเลยไม่สามารถไปถ่ายในระยะใกล้ๆดูได้นะคะตรงนี้ก็เป็นอีกหนึ่งความสวยงามนะของเส้นทางใจกลางกรุงโตเกียวในช่วงเวลาเย็นนะคะเราก็จะเห็นผู้คนกลับบ้านนะคะมาวิ่งออกกำลังกายบ้างมาเดินอย่างสาวแซบบ้างนะคะแต่ส่วนใหญ่เนี่ยที่เห็นตรงโซนนี้ก็คือมาวิ่งนะคะเพราะว่าเขาเป็นเส้นทางวิ่งเนาะบรรยากาศก็ร่มรื่นตึกด้านขวานี้ก็คือเป็นออฟฟิศนะคะเปิดไฟพร้อมกันนี้แบบสว่างไสวเพราะชีวิตวิถีชีวิตคนกรุงนะคะก็จะประมาณนี้จะผิดกับทางโซนไซตามะที่เราอยู่แสงสีอาจจะไม่เยอะเท่านะคะก็จะได้บรรยากาศไปอีกแบบหนึ่งวันนี้นะคะสาวแซบก็หวังว่าเพื่อนๆคงจะแฮปปี้มีความสุขนะแล้วก็คิดว่าคลิปของเราเนี่ยก็คงจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆหลายๆท่านเนาะที่อาจจะไม่ได้เคยเห็นในมุมมองที่สาวแซบได้พามาดูนะคะวันนี้เราก็จะได้ชมไปพร้อมๆกันถ้ามีเวลานะคะสาวแซบก็จะมาถ่ายคลิปนะคะอัปเดตบ้านเมืองคนญี่ปุ่นให้เพื่อนๆได้ชมกันอีกนะคะยังไงก็ขอฝากติดตามครบเครื่องเรื่องญี่ปุ่นในทุกๆช่องทางเลยนะคะวันนี้ขอตัวไปก่อนค่ะบ๊ายบายหวังว่าเรื่องราวที่เรานำมาฝากกันคงจะถูกใจเพื่อนๆนะคะอย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะคะพบกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบายค่ะ